ั้งใจเพียงแค่ว่าอยากจะให้พิการเหมือนตัวเขาเท่านั้นตำรวจสภ.ห้วยยอดที่จังหวัดตรังครับมาควบคุมตัวนายทวีศักดิ์หลังจากที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่นายสมจิตอายุ62ปีซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันแท้เจ้าตัวสารภาพครับที่ทำไปเพราะว่าแค้นที่ผู้ตายเนี่ยมาล้อปมด้อยพิการขาลีบต่อหน้าคนอื่นแล้วล้อเลียนแบบนี้บ่อยมากๆคือตอนแรกเขาบอกตั้งใจจะยิงไปที่ขาเพื่อให้ผู้ตายเนี่ยพิการเหมือนตัวเองจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่พิการแต่สุดท้ายกระสุนเนี่ยมันพลาดไปโดนจุดสำคัญจนเขาเสียชีวิตนะครับทีนี้พ่อผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าลูกชายพิการขาลีบมาตั้งแต่กำเนิดก่อนหน้านี้ลูกชายก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันก่อนจะหย่าร้างกันไปและลูกชายก็มามีภรรยาใหม่ก็ปรากฏว่าไปเจอกับผู้ตายที่ร้านค้าในชุมชนผู้ตายล้อเลียนในทํานองว่าจะเอาภรรยาใหม่ทำไมทำอะไรก็ไม่ได้เหมือนปกติคือมันเหมือนเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเข้าไปอีกพอไปล้อเลียนคำนี้นะคะก็เลยทำให้ลูกชายเนี่ยเกิดความไม่พอใจ